สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวป้าฝนครับวันนี้วันที่25สิงหาคม64นะครับท้องฟ้าอำเภอโน้นสูงเรานะครับก็มีเมฆครึ้มครึ้มมาหลายวันแล้วครับมันก็ครึ้มอย่างเดียวมันก็ไปตกต้องนั่นหย่อมนึงแก๊กนึงต้องมีหย่อมนึงแก๊กนึงคือแล้วก็มันไม่เรียกอะไรมันไม่เต็มอิ่มนะครับตกก็ตกตอนนี้ก็กำลังปล่อยครับก็แก๊กๆนะครับเนี่ยก็เหมือนกับมรสุมแต่ยังไม่ใช่เหมือนกับพายุอะไรเข้ามาแต่ว่าภาคมันมาจากข้างล่างนะครับลมตะวันอะไรตอนตกเฉียงใต้เนี่ยตอนนี้ภาคใต้จะแรงมาก 70% ภาคเข้าภาคกลางมันก็ข้ามมาทางภาคอีสานนิดนึงแล้วนี่ก็ภาคฝนมาเราก็พบโคราชนะมันสูงก็เหมือนกับมันทำคือทำท่าไว้จะตกเห็นก็พยากรณ์ว่า26 27 28 29 30อะไรเนี่ย4-5 วันน่ะก็ระวังเพศภัยนะครับจะเกิดปากขนองนะครับแต่ผมยังไม่เชื่อแล้วครับต้องรอดูว่ามันจะมาจริงไหมนะครับตอนนี้ก็สงสารเขาหน้ามันเรานะครับว่าบางคนก็เหลืองอ๋อยเขาหลายๆที่นะครับก็ยังไม่ได้คึบหน้าในคลองในเหมืองก็แทบจะขอดนะครับแต่ก็ถึงไม่ถึงขอดหมดแต่ว่าอันที่ไกลๆมันเขายากแต่ที่ใกล้ๆก็พอจะสูบขาวนาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าต่อไปอีก10-20 วันทำไมตกเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องยังไงล่ะตายดิบต้นนะครับแล้วตอนนี้ครับฝ้าฝนก็แถวๆบ้านแถวไหนล่ะแถวขามเถ่าคอหงฝนสงครามอาจจะใช่นะครับลุงเขานะครับอย่างนี้ก็เลยลุงเขามั้งแต่ทั้งนั้นหวายนี่ครับเนี่ยระหว่างฝ้ายังเปิดอยู่นะครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเมืองประจาดก็อาจจะยังนะครับตอนนี้ก็รีวิวก็มาอยู่ก็ที่โรงเรียนสูงนะวันนี้มาทำงานนะครับเตรียมคะแนนนิดหน่อยนะครับก็มารีวิวฝ้าฝนมาเรานะครับขอให้ทุกท่านมีน้ำนะครับทั้งเขาแล้วก็เขาจะเลยงอกงามดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ